สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่ต่อยอุบลคนน้ำเย็นสิพามาเบิ่งสวนผักหอมเปย์เนาะจ้ะบ้านแม่ต่อยเอิ้นผักหอมเปย์จะของสวนเพิ่นจ้าไอ้ไม่เขินสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับจ้ะอายปลูกในพื้นที่เท่าไรจ้ะนี่ทั้งเบิดที่ทั้งม่วงออกเอาออกไปแล้วสองงานบ่ปลูกล้นปันไดนี่จ้ะนี่จังสิได้สองเดือนก็กลัวคนละสองเดือนก็กลัวสองเดือนก็กลัวได้เก็บผลผลิตเนาะผลผลิตไอ้คล้ายโลจักบาทส่วงส่วงส่วงนี่นี่ลั่นนี่ลอยนี่ที่เก็บออกนี่นี่จ้ะโลละสิบบาทโลสิบบาทแมนส่วงนึงกันสิบสามอยู่สิบสามสิบสองนี่ละสิบสามสิบสองโอถุงละห้าโลนี่ละอืมถุงละห้าหกห้าสิบหกสิบนี่ละสองงานนี่ปลูกฟักหอมเปย์ทั้งเบิดบ่ายเฮ้อต่างสายกันทางซ้ายแม่แต่ว่ามื้อนี้สิพามาเบิ่งกะเราปลูกผสมกันล่ะจ้ะอยู่หน้าบ้านเราก็มีอีกเดี๋ยวไม่ต่อยสิพาไปเบิ่งมาถามเราเรื่องผักหอมเปย์ก่อนเนาะเพราะว่าเราย่างแต่ผักหอมเปย์พื้นที่2งานเนาะมื้อเท่าไหร่ก็มองนี่นี่ใส่งานนี่ล่ะโอ้ใส่บ่อืมประมาณร่วมแล้วงานนึงนี่ล่ะนี่โอ้มองนี่งานนึงงานนึงนี่ใส่เม็ดใส่เม็ดพันธุ์หลายเป็นได้อ่ะประมาณ2ขีดกลัวนี่ละสองขีดก็กลัวแน่เพราะว่าหน่อยๆได้หลายแต่ยังสิมักทีมักห่างนะแต่ว่าแน่เบิ่งไอ้บ้านทีอยู่ได้นี่เนาะแน่ทีอยู่นี่พี่น้องค่ะเบิ่งนี่จ้ะก็ขึ้นเบิ่งแน่นี่มันสดๆกันเลยเนาะแน่ลกง่ายมันมีรุ่น2รุ่น3นําบ่ายแม่นบ่เอารอบเดียวเลยเอารอบเดียวเลยบ่โอ้ถ้าเจ้าตั้งเถื่อกับมัก2รุ่นก็มีแม่นๆเห็นสวนเอ่ยวิเพิ่นว่า2รุ่นนะ2รุ่น3รุ่นรุ่นเดียวสุดเลยแหละมันคืองามแห้งแท้อายนี่พันยังนี่ใส่ปุ๋ยยังแท้แล้วใส่ปุ๋ยกระต่ายบ้านเฮานี่ล่ะบ่ปุ๋ยงามกระต่ายปุ๋ยงามสูตรใดสูตร15 15นี่ล่ะ15 15สูตรเสมอบ่สูตรเสมอโอ้นี่พี่น้องจ้ะงามแห้งจ้ะโลนึงนี่ลกบ่หลายเด้เนาะอายเนาะประมาณ2กรัมอืมระยะนี่แม้พื้นที่นี่โลนึงคิดว่าสิบ่หลายเด้เพราะว่ามันหนาแน่นแห้งเนาะระยะเวลาปลูก2เดือนได้เก็บอายสิปลูกมุนเวียนอยู่นี่เลยบ่แม่นบ่เอาออกแล้วก็ปลูกปลูกใหม่อีกจักสิได้ยังล่ะมาปลูกอีกรอบนี่แต่ว่าสลับกันบ่ปลูกแบบเก่าบ่ได้มันสิบ่งามปุ่นฟางปุ่นก็มีจ้ะพี่น้องฟางปุ่นน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำหึ้มเพิ่นอือปลากล้วยปลูกกินเองแล้วปลากล้วยก็ได้จ้ะมีกล้วยมีหยังอายเพิ่นเฮ็ดผสมผสานจ้ะมีปลูกบักถั่วบักแตงทั้งนั้นนำมองนี้ก็สิเป็นมองพักสังสายเนาะสายที่ต้อนออกแล้วมองนี้ได้ร้ายเป็นไหนนี่800กว่าโลแม่นบ่พอตันจ่อยพื้นที่เท่าใดอ้ายนี่งาน2งานอยู่บ่เออประมาณ2งานนี่ล่ะจ้าประมาณ2งานได้800กว่าโลโลจักบาทอ้ายสูงสุดบ่โลละ35บ่ค่อยเป็นราคาบ่ได้ว่าลงหมดแล้วจ้องราคาจังซี่น้ำกลนั่นล่ะตลาดมันเป็นแนวนั้นล่ะเนาะแม่นช่วงตอนนั้น70แล้วจ้ะดอกมันเหนียวไว้โดนปานใดอ้ายมันจังสิเฮาจังสิเก็บมาได้นี่ให้นี่แล้วดอกมันสิดำๆแน่บางทีจังสิสังเกตเอาบ่แม่นสังเกตเอาตีบ่ทันนี่แห้งดอกนี่จ้ะนี่มันต้องดำมันต้องแม่นใบต้องเหลืองแห้งตัวนี้เกี่ยวเลยบ่เกี่ยวตัดไปสอไว้ก็หามันโดนเองมันจ้ะบ่เคยเอาเฮ็ดเอาไว้เทื่อดอกล่ะบ่นี่บ่เทื่อแรกบ่นี่โอ้เมื่อก่อนก็ไว้ดอกแห้งแบบบ่ได้มาสารปานใดจ้ะเฮ็ดแบบระบบน้ำจังได้อายนี่ใส่น้ำยังน้ำบาดาลเจาะโอ้ฝุ่นจ้ะแม่นได้นี่อืม2นิ้วก็ได้บ่เนาะมุ่นเวียนไปพาไปเบิ่งทางหน้าบ้านบัดนี้เราคนขยันจ้ะอายไม่ขึ้นไม่ต่อยเอิ้นเพิ่นได้อายไม่ขึ้นซื้อจริงเพิ่นซื้อปาสนาอินทนูจ้ะนี่เพิ่นปลูกบักพริกไว้พร้อมกำลังใหญ่เดี๋ยวบักพริกเป็นหน่วยสิมาอัปเดตให้เบิ่งเด้อพาพี่น้องเข้ามาอัปเดตเบิ่งจ้ะบักพริกพันธุ์หยังนี่อ้ายนี่คือบ้านเฮานี่ล่ะบ่ขายง่ายเห็นแต่เราไปรอขายจ้ะกับตัวปลูกเองขายเองได้อ้ายนี่บ่ได้ขายดอกทั้งหัวเพิ่นก็สิปลูกมาแก้วมังกรใส่จ้ะมาแก้วมังกรนี่ได้ขายหย่อนบ่ายนี่ซ้ํานี่บ่ค่อยได้ขายดอกปลูกบ่ทางขางแล้วก็สิปลูกบักฮุงจ้ะพี่น้องทางขางมีบักฮุง
ถามฟังมาทางนี้พาพี่น้องเข้าใต้ขัวก่อนทางนี้สิมีเตาถ่านเตาถ่านกับมี FC อยากหูวิธีเฮ็ดวิธีเผาอยู่จ้ะอายอธิบายให้ฟังเนี่ยก็บ่ยากหรอกแล้วว่าตัดใหม่เป็นท่อนเผาเหรอตัวนี้แม่นเผาแล้วเอาใส่เต็มอยู่บ่อายนี่เต็มเต็มแล้วมันเป็นถ่านสิเหลือซ้ํานี่สิล่ะนี่ใหม่แล้วสิมันได้ประมาณสอบหัวหันนึงไงล่ะสอบหัวหันเนาะแม่นตะละงวดโอ้เผาใส่หน่อยตั้งเลี่ยงเกินบ่ตั้งมันเปี่ยนตัดเลี่ยงครับมันทั้งกิโลนี่ล่ะบ่จุดไฟลงทางไหนบ่นี่ไผก็ขึ้นมาตั้งโอ้พี่มองเตาเผาจ้ะมองต่างมีอายแล้วเฮ็ดให้เพิ่งนี่จ้ะจูทั้งไตจูทั้งไตแม่นเอาฟ้าปิดก่อนบ่มันก็มีหูทั้งไตขึ้นมามีหูทั้งไตขึ้นมาเผาใส่เองอับจะหายจ้ะนี่อายนี่ซื้อมาจะใส่นี่ทั้งอันนี้นี่โอ้ยเขามารอขายอยู่ร้ายเป็นไรราคามันจำได้บ่600นี่ละ600เนาะ600ตะกี้มันก็แพงแล้วมีฟ้าปิดพร้อมเขาเจาะมันมีหูอยู่กลางบ่มีเพียงแต่เฮาเอาตัดใหม่เพียงตัดใหม่ทั้งนี่ละแหมมันเหลือทางขึ้นมาอีกปิดบ่ได้ต้องอัดแห่ต้องอัดใหม่ลงให้เต็มทั้งเลยจักมือบาดนี้มือเดียวหมดมือเดียวเบิดใหม่หมดแม่นเฮากัดเฮาต้องเปิดต้องปิดฟ้าจังได๋บ่เวลาจุดก็ว่าจุดไฟแล้วไฟเท่ากับปิดบานไว้อันใหม่อีกมันปิดให้แจบเนาะแมนตัวนี้หมอดแล้วมันหมอดหมอดก็เอาฝาปิดบ่อยากให้มันหมอดโอ้ง่ายถ้าบ่หมอดมันก็ไหม้เบิดต้องลงจากแท่นจูดเออติดกองตีนไว้จ้าได้ข่มหูอีกอย่างนึงทั้งกันราคาแค่600เนาะอ้ายเนาะแมนคู่มือละ550ละเอียดนั่นพี่900เดี๋ยวสิใช้พ่อปกติอยู่ต้องรอขายจองกลางหลายอยู่ไม่เรื่อยลงอยู่หน้าหลายอยู่มีอยากอีกแล้วปกตินี่นี่บ่อายไม่สิเผาทานบ่ขนาดใหญ่กว่านี้บ่ได้บ่อายนี่บ่คันลุดต้องลุดนี่แม่นบ่โอ้พอดีใหม่อะล่างเอาลงอยู่หั่นอยู่หน้าแม่คือต้นแน่มันบ่ได้แล้วเนาะเตาเนี่ยเผาใส่ในครัวเฮือนเฮาเนาะฟังนี่ก็สิเป็นสวนหน้าบ้านเราจ้ะปูนบ้านเราอยู่ทางแต่คนละฟังอยู่ดอกที่มองนี้เท่าใดนี่อายนี่มองทมดินไหวนี่ประมาณงานนึงบ่คนขยันอีลีแม่อายไม่ขึ้นนี่นี่บักทั่วแม่คือบ่เก็บไปขายแน่บักทั่วปีบ่อายนี่โอ้พี่น้องจ้ะบักทั่วปีลากกินแล้วเด้ออรวดบ่ได้ฉีดยาบ่ได้ฉีดยาแล้ววะเขือก็มีบักเขือได้ขายบ่อายนี่หน่วยมันห่างปลูกไว้กินเนาะมื้อนี้ปลูกไว้กินอุ้ยนี่บักพริกแม่บักพริกนี่เฮ็ดยากแพงบ่บักพริกบักถุงละ1,000กว่าแม่น 1,200 บ่ได้โอ้พี่น้องจ้ะตลาดได้ของบ้านเฮาแพงกว่าเออดกแห้งนี่ก็พอได้ขายอยู่ได้นี่อ้ายนี่โอ้ยกําลังฉีดยาตะกี้บ่ได้ฉีดยานี่อันนี้บักทั่วดินบักทั่วดินก็ปลูกไว้น้ํามองว่างๆนี่บ่นี่ยายแล้วปลูกใส่บึงจากพี่น้องโลขึ้นคือบ่ปิดอ้ายเอาไว้ให้มันแห้งก่อนบ่นี่เอาไว้เอาแนวบ่แนวโอ้มื้อนี้เอาไว้เอาแนวขายบ่บ่ได้ขายหรอกบ่ว่าสิซื้อไปปลูกอยู่หลังบ้านบักทั่วแล้วอุ้ยบักฮุ่งบักฮุ่งก่อนบักฮุ่งคือโดกแห้งแท้เอออุ้ยพี่พื้นที่งานนึงบ่อายตัวนี้ที่เราถมดินไว้แล้วก็ปลูกบักพริกมีแต่ต้นดกๆจ้ะพี่น้องบักทั่วกําลังเป็นหน่วยตัวยาวตัวฝักยาวบ่มีหม่องว่างเลยตัวนี้หม่องว่างๆแล้วก็ปลูกบักทั่วดินเนาะฝักอีตูก็มีปลูกไว้กินเก็บไปขายแน่บักพริกนี่พอเก็บเลยได้นี่ดกแห้งจ้ะเห็นบ่ปีต้นสูงๆก็มีบักฮุ่งก็มีราคาอยู่ได้นี่ปีนี้เขาปลูกส่วนมากก็โคนแล้วล่ะเจอโพดุลนี่ฟังนี่
เอาออกแล้วสิปลูกยังต่อนี่ไอ้นี่เอาพวกตัวดินออกแล้วนี่มักทั่วนี่ก็หลายข้างเติบได้ค่าย่อนได้เนาะอันนี้ก็ใส่น้ำบาดาลคือกันบ่ไอ้บ่อยู่มองเดียวกันพุ่นบ่ทางนาทางหัวแล้วก็สิปลูกแก้วมังกรจ้ะมีบักเขียบมีลายยางอยู่โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคนขยันปลูกวัดทุกสิ่งทุกอย่างบ่ได้ซื้อของตลาดเลยตัวนี้มีแต่ได้เอาไปขายบ่ไปขายส่วนไปขายคนขยันไอ้มาค่ะอันนี้ซ้ำนี่นี่พ่ออยู่ถุงละ40-50ถุงละ40-50ใครก็ปลูกมันได้หน่อยเนาะปลูกมันพื้นที่น้อยๆน้อยๆปีนหันละแผ่นดินก็ได้ปีนอยู่หันพื้นหลายกว่ามันดูปีนซ้ำมีดินซ้ำมีทองคำคือว่าเนาะขุดไปขุดมาปีนไปปีนมาว่าแต่เฮาขยันเนาะโอ้สุดยอดอีลีรู้บ่อดตายขยันบ่อดตายแล้ววะคือเราคือพักเนี้ยเขามารับแม่นบ่แม่นไม่ขามารับคือบักพริกบักเขืออีหยังนี่เห็นเราไปเลาะขายเองจ้ะอายนี่ก็ซ้ําสุเฮ็ดเป็นอาชีพบ่มีไรกันล่ะแม่นแท้เฮานี่เฮ็ดเป็นอาชีพเนาะเฮ็ดเป็นหลักเลยเพราะว่าเพิ่นมีรถมารับส่งรับมารับจากกับสวนตลาดเจริญซีพุ่นล่ะจ้ะนี่ขอบคุณอายหลายๆจ้าสิพาเบิ่งสวนสวัสดีค่ะ